ของสาวยาย่าอุรัสยาคิ้วสลายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเป็นยาย่าอุรัสยาก็พอนะฮะหลายๆคนรู้กันว่าเมื่อเดือนที่แล้วเธอถ่ายละครอยู่แล้วก็มีอาการวูบนะครับแล้วก็ต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ณเดชก็เป็นห่วงมากๆสาเหตุมันหลักๆเลยก็คือเกิดจากการแพ้ยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยยาย่านะครับก็ได้รับการรักษาจนออกจากโรงพยาบาลกลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่าอาการของเธอก็ดีขึ้นแล้วล่าสุดครับครับแพ้ยาอีกแล้วนะครับแล้วก็วูบลงไปกลางกองถ่ายทำละครกองต้องยกนะแล้วส่งตัวเธอเข้าห้อง ICU เป็นการด่วนครับคราวนี้นะครับณเดชน์ครูกิมิยะครับก็ได้ออกมาอัปเดตอาการนะของสาวยาย่าให้กับพี่ๆสื่อมวลชนได้ฟังนะครับหลักๆเลยคือก่อนหน้าไปถ่ายละครเรื่องนี้1วันเธอไปถ่ายโฆษณาแล้วก็หกล้มนะครับหน้าแข้งเนี่ยไปฟาดกับบันไดเกิดเป็นแผลลึกครับก็มีอาการบวมนะฮะวันต่อมาเธอไปถ่ายละครเธอก็เอาเมคอัพเนี่ยกลบแล้วก็กินยาแก้อักเสบแล้วก็ถ่ายทำละครแล้วก็วูบลงไปนะณเดชน์บอกว่าน่าจะเกิดจากการแพ้ยาแก้อักเสบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยส่งตัวเข้าไปอ้าวเดี๋ยวเราไปฟังณเดชน์อัปเดตหน่อยดีกว่าครับไปครับตกใจครับตกใจมันก็เป็นครั้งที่2ก็มักจะเราเข้าใจว่ามันต้องหนักกว่าครั้งแรกครั้งนี้ด้วยความที่ว่ารู้ว่าอาการนี้คืออาการแพ้ยาก็เลยไปถึงมือหมอเร็วปลอดภัยแล้วกังวลมั้ยก็คงเป็นห่วงอยู่แล้วตามปกติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอุบัติเหตุเราก็คงคาดเดาไม่ได้ใช่มั้ยครับบางทีก็เกิดขึ้นมาโดยที่แบบเราไม่รู้อะไรเงี้ยที่สําคัญก็คงต้องมีสติไว้เสมอแล้วก็คนรอบข้างก็ต้องแบบระมัดระวังหรือว่าตอนนี้ก็รู้แล้วว่าแพ้ยาตัวไหนอะไรไงก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยโอ้เป็นห่วงน่ารักก็ดูแลแบบว่าเป็นพี่น้องที่สนิทสนิทนะฮะณเดชน์บอกว่าเดี๋ยวต้องให้ไปทำการทดสอบการแพ้ยาเพราะว่าหลักๆเลยคือตอนนี้ยาย่าแพ้2ยาแล้วนะฮะยาฆ่าเชื้อกับปรัชญายาปรัชญาไม่เกี่ยวปรัชญาปรัชญาอาจจะแพ้ปรัชญาปิ่นแก้วอันนั้นใส่บู๊อันนั้นใส่บู๊ยาย่าอาจจะแพ้ได้นะฮะยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบนะต่อไปไม่รู้จะรักษาอาการยังไงเลยไปรับเป็นแผลอย่างนี้ต้องไปหาแล้วว่าตระกูลไหนมีหลายตระกูลในยาฆ่าเชื้อน่ะแพ้ยาฆ่าเชื้อแพ้ยาแก้อักเสบแต่ไม่แพ้ณเดชน์แน่ๆแหละครับติดตามกันมาแล้วกันสำหรับคู่นี้เลย